บันเทิงวันนี้หนิงปณิตาโพสต์ภาพดำร่ายยาวความในใจเจ็บเป็นร้องไห้เป็นรีโชเซ็กซี่ยั่วออยธนาลงอ่างนุชวิลาวันเจอหมายศาลโดนคู่กรณีร้านปุ๋ยฟ้องหมิ่นประมาทพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออนพในเผ็ดมันบันเทิงแรงมากสวัสดีค่ะพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะคะอยู่กับเรา2คนแอนนาค่ะครับปอครับผมโอ้โหนี่เล่นใหญ่มากเล่นใหญ่นะครับมาในธีมแบบสดใสพาสเทลหรอวันนี้พี่มาในธีมคุณหญิงแม่ออกงานราตรีคุณหญิงแม่จะไปเต้นรำนะคะใช่สวยวันนี้สวยนะครับผมจริงเหรอเสื้อผ้าหน้าผมเดี๋ยวนี้แบบพี่นาสวยขึ้นเรื่อยๆเลยอุ๊ยเวลาพูดกับพี่เนี่ยแววตาอย่าทำแบบนั้นไม่ครับพี่เองเป็นคนคิดมาก คุณผู้ชมค่ะนะคะเข้ามาข่าวเลยวันนี้บอกได้เลยว่าดราม่าสนั่นสนั่นจริงๆคือเมื่อวานนี้หลายคนคงได้ชมคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปของการแบบใช้ความรุนแรงอ่ะครับแต่เป็นการใช้ความรุนแรงในสาวประเภท2หรือน้องที่เป็นสาวประเภท2ครับผมนะฮะน้องคนนี้เขาน่าสงสารมากเลยนะน่าสงสารคือดูคลิปแล้วหดหัวผมดูแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องขนาดนี้กันเลยเหรอมีคลิปไหมฮะมีคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่แฟนหนุ่มเขาไลฟ์ใน Facebook นะครับขอความช่วยเหลือเขาอ้างว่าน้าชายเนี่ยเป็นบังคับแฟนเขาที่เป็นสาวสองเนี่ยให้ตัดผมสั้นแล้วก็เหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายนะครับเนี่ยดูตามเหตุการณ์นี้ทำร้ายร่างกายอยู่อย่าผมขอนะครับเดี๋ยวผมทุกคนครับเห็นไหมครับแฟนผมกำลังโดนทำร้ายร่างกายอยู่โอ้โหอะไรเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคือในภาพเนี่ยเป็นภาพของน้าชายนะครับก็คือคนเสื้อขาวเนี่ยกระชากหลานที่เป็นสาวประเภท2อย่างแรงมากแล้วเขาก็เลยเกาะรั้วประตูบ้านไว้แล้วก็ร้องเนี่ยเสียงดังมากเลยเหมือนแบบเจ็บปวดที่ถูกกระชากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการไปตัดผมสั้นพี่นาค่ะแล้วคือแฟนหนุ่มคนที่ถ่ายเนี่ยก็คือเป็นแฟนเขานะครับพยายามอ้อนวอนครอบครัวแฟนแต่เขาก็ไม่ฟังอ่ะเนาะแล้วน้าชายเขาก็มีการเตะประตูรั้วระบายอารมณ์พูดด้วยเสียงดุดันว่าบอกให้ไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยการเป็นสาวประเภท2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องเจออะไรกับเรื่องราวแบบกว่าจะต่อสู้ให้มาให้สังคมยอมรับได้เนี่ยมันก็ยากแต่ในเคสนี้นี่ที่ฉันพูดเลยว่าไม่ได้เป็นคนเดียวที่โดนกระทำแต่ยังมีหลายบ้านอยู่ในสังคมไม่เข้าใจเชื่อไหมฮะว่าน้องคนนี้เมื่อวานที่ฉันทักเข้าไปถามว่าน้องอยากให้พี่ช่วยเหลืออะไรบ้างอยากให้พี่ดูแลยังไงบ้างพี่ช่วยให้ไหมพี่นารู้จักส่วนตัวด้วยใช่ไหมไม่รู้จักค่ะแต่ว่าสงสารเพราะว่าความที่เราก็เป็นสาวเพศสองมาก่อนเนาะเราก็คืออยากช่วยอ่ะพี่ยังเคยโดนที่บ้านตีนะโดนไม้หน้าสามเลยนะจริงเหรอให้เลิกเป็นกระเทยแล้วพอเห็นภาพเนี้ยพี่น้ำตาคลอยนะว่าแบบเอ้ยเราก็เคยเจอแบบเนี้ยตอนนั้นน่ะจำได้ว่าที่บ้านทุบตีเพราะว่าแบบเราแต่งเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็มองว่าแต่งเป็นผู้หญิงทำไมถ้าที่บ้านอายไม่อยากให้แต่งแบบนี้เราก็บอกว่าตีให้ตายเราก็ไม่เลิกเพราะมันเลิกไม่ได้ก็เราใจเรามันเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วน้องคนนี้ก็คือโดนในกรณีเดียวกันเลยคือใจน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่อยากตัดผมแล้วเรามองว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยสำหรับการตัดผมอ่ะคือมันเกี่ยวอะไรกับการตัดผมอ่ะตัดถึงตัดไปนะสมมติเขาก็ไม่ได้ทำให้เลิกเป็นใจเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนใจเขาเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะก็ถูกบังคับไปตัดจนได้นะสุดท้ายครอบครัวค่ะพาเธอขับรถไปร้านตัดผมให้ช่างตัดผมสั้นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็มาตำหนิบอกว่าคนในครอบครัวเรื่องนี้นะไม่ควรปล่อยผ่านเพราะว่าเป็นเรื่องการทำร้ายจิตใจโอ้โหผมสั้นนี้เลยเหรอเขาบอกว่าไว้มา3ปีน้องเขาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะไม่ใช่เด็กนักเรียนมัธยมแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยทีมข่าวเราก็เลยแบบลองสอบถามนะครับข้อเท็จจริงจากสาวประเภท2คนนี้นะครับเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าไว้มา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับนะว่ามีการแบบทะเลาะกับน้าชายและครอบครัวนะครับทะเลาะมาตลอดเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทะเลาะเรื่องห้ามแต่งหญิงเนี่ยหรอห้ามแต่งหญิงใช่แล้วก็ขนลุกจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้โกรธหรอกเพราะว่าไม่อยากเอาเรื่อง
เป็นคนในครอบครัวนะครับแล้วตอนนี้ก็ย้ายออกมาแล้วมาอยู่ที่หอพักแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเขาพูดมาหลายวันแล้วว่าจะให้หนูตัดผมแต่หนูก็ไม่ตัดสักทีเงี้ยค่ะจนในวันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องที่บานปลายขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเขาสุดแล้วแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีการทะเลาะมีปากเสียงกันหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงขั้นที่สุดคือเขาก็พยายามกระชากฉุดกระชากหนูเพื่อที่จะพาไปตัดผมเนี่ยค่ะเขาก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายค่ะคือเขาไม่ชอบที่เราไว้ผมยาวเหรอครับใช่ค่ะเขาไม่ให้เราไว้ผมยาวค่ะเขาไม่ชอบเลยค่ะตอนนี้คือเสียใจมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเราอยู่กับมันมาหลายปีแล้วค่ะส่วนนี้หนูอยากจะเป็นบทเรียนให้ทุกๆฝ่ายได้รู้ค่ะว่าการที่ทำร้ายร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการบังคับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าค่ะเฮ้ยฉันดูแล้วฉันน้ำตาจะไหลมันสะเทือนใจมากเลยนะการที่คนคนหนึ่งถูกบังคับทั้งร่างกายและจิตใจอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวปะกับใครก็ตามพี่นาสมัยนี้มันถึงยุคไหนแล้วว่ามันควรเป็นเรื่องปกติแล้วว่าใครจะเลือกผมสั้นผมยาวแต่งตัวยังไงเป็นเรื่องของคนคนนั้นอ่ะคนเราควรมีโอกาสในการเลือกใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นใฝ่ฝันอยากจะทำคือทำไมต้องมาบังคับให้เขาเป็นผู้ชายนะครับแล้วจริงๆแล้วน้าชายเขาก็มาบอกนะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันนะไม่ได้ทำร้ายร่างกายแค่มีปากเสียงแต่ว่าจากภาพนี่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะอีกระชากกระชากดึงหัวดึงอะไรเขาเนี่ยงงเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าแค่ใช้เสียงข่มขู่เท่านั้นที่สำคัญไม่ได้เหยียดเพศว่ะบางครั้งอ่ะไม่ต้องพูดออกมาหรอกว่าเราเหยียดเพศแต่การกระทำมันดูรู้ว่าเหยียดไม่เหยียดคนดูเขารู้คนดูดูออกนะฮะยังไงก็หลายครอบครัวใครก็ตามถ้ายังทำกับลูกหลานคนในครอบครัวเพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่สาวเพศ2หรือว่า LGBT เนี่ยเป็นเพศอะไรก็ได้เราไปทำกับเขาแบบนี้เราบอกได้เลยว่าถ้าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าใจจริงๆเขาลึกเขาคิดยังไงหมดยุคแล้วแบบนี้มันหมดแล้วมันไม่ควรแล้วไม่ควรจะมีใครเจอแบบนี้ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามอ่ะไม่ควรมีการทำร้ายร่างกายหรือบังคับการกระทำใครนะฮะแต่สังคมไทยอ่ะ 60% เลยนะที่ครอบครัวรับไม่ได้ที่ลูกเป็นกระเทยเป็นสาวเพศ2แล้วแต่งหญิงแล้วก็สุดท้ายใช้ความรุนแรงบ้างใช้คำพูดบ้างจนกลายเป็นว่าเป็นการขับไล่ให้ลูกอ่ะไปมีชีวิตที่แบบออกนอกบ้านอ่ะที่พุ่งตรงต้องจับมาให้ถูกบังคับให้ใช้ชีวิตมันกลายเป็นว่าลูกแทนที่จะได้รับจากความรักจากครอบครัวกลายเป็นเตลิดเปิดเปิงนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยพ่อแม่ที่ดูอยู่นะฮะครับไปต่อค่ะกับข่าวของหนิงปณิตานะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ร่ายยาวมากร่ายยาวมากนะยังไงปอเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่เคยเกิดขึ้นของแก๊งนางร้ายเป็นอดีตมิตรภาพนะคือแก๊งนางร้ายเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีพี่หนิงปณิตาพี่เป้ยปานวาดพี่กระแตสุภศรแล้วก็พี่เมย์พิชนาธนั่นเองนะครับพี่เมย์ก็หายไปเลยนะใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบรวมกันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทั้ง4คนทำเครื่องสำอางด้วยกันด้วยอีดีโอเคพักหลังๆเนี่ยก็มีข่าวว่าพี่หนิงกับพี่เป้ยเนี่ยเขามีการแตกคอกันตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเป็นแผนโปรโมทธุรกิจกันหรือเปล่าคือตอนแรกเขาก็แป้งจะออกตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่ารองพื้นจะออกปรากฏไม่เพราะเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเครื่องสำอางทำด้วยกันปรากฏแตกกันจริงๆนะครับซึ่งพี่เป้ยล่าสุดเคยออกมาพูดเจอพี่เป้ยรอบนึงพี่เป้ยบอกว่าตอนที่เล่นละครเนี่ยโปรโมทละครตอนนั้นจำได้พี่เป้ยบอกว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่พี่เป้ยพี่หนิงบอกว่าเหนื่อยมากเลยทำอีดีโอเคฉันเหนื่อยมากเลยเธอนี่ถามว่าทำไมเหนื่อยอ่ะแม่ก็ต้องทำหลายอย่างทำเองอ่ะก็เอาง่ายๆเลยก็คือนางแบกอ่ะพี่หนิงรับบทนางแบกแล้วหลังจากที่ความสัมพันธ์แบบนี้คนก็ไปสัมภาษณ์พี่เป้ยก่อนหน้านี้พี่เป้ยก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าเป็นฝ่ายเลือกโดนออกมาเองจากแก๊งเพราะว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทำใจยากต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวเพื่อความสบายใจดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นปมร้าวเนี่ยมาตอนนั้นคือเคยมีข่าวลือจำได้ไหมเพื่อนนะว่าจำได้ค่ะ3นางร้ายแตกคอถึงขั้นถูกเพื่อนเลิกคบหลังจับได้ว่ามีเพื่อนคนนึงกุข่าวเรื่องสามีบีบคอตอนนั้นอ่ะคนก็พุ่งเป้าไปแก๊งนี้เลยไงก็มีคือตอนนั้นพอมีข่าวว่ามีคนกุข่าวนางร้ายกุข่าวว่าสามีบีบคอตัวเองคนก็โฟกัสไปที่แก๊งนี้ครับผมแล้วหลังจากแก๊งนี้คนก็ไปโฟกัสไปที่พี่เป้ยปันวาดว่าแบบไม่ได้เข้ามาอยู่ในแก๊งเลยครับผมล่าสุดพี่หนิงกับพี่กระแตเนี่ยเขาไปออกรายการด้วยกันมานะครับใช่ค่ะไปหาพี่มดดำใช่พี่หนิงเขาบอกว่าเรื่องนี้อยากพูดความจริงให้คนตาสว่างอยากพูดให้คนได้รู้เรื่องจริง
แต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปมีแต่ผลกระทบต่อใครๆหลายๆคนคราวเนี้ยคนก็เลยเข้าไปทัวร์ลงกับพี่หนิงเลยไงไปถล่มด่าพี่หนิงผมก็งงเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยหนิงปณิตาเป็นคนที่ดูภายนอกดูมั่นดูเชิดนะแต่จิตใจแล้วเป็นคนดีเป็นคนน่ารักถ้าได้รู้จักดูเป็นคนรักเพื่อนนะพี่หนิงดูเป็นคนรักเพื่อนไม่ได้เขาจะลุยให้เพื่อนตลอดเลยไม่ใช่ดูเป็นคนรักเพื่อนเขาเป็นคนที่ชอบออกตัวแทนเพื่อนในหลายๆครั้งแม้กระทั่งครั้งล่าสุดที่มีปัญหากันเขาก็เป็นคนออกตัวแทนครับแต่บางครั้งเรื่องในครอบครัวเนี่ยออกตัวแทนมากไม่ได้เพราะว่าบางคนเขานอนคุยกันเขาไม่ได้นั่งคุยกับเรานะฮะบางทีเขาดีกันปุ๊บเนี่ยเราเหนื่อยแล้วไงเดี๋ยวเราไปเล่าในอันคัตต่อหรอเล่าหมดไม่ได้หรอเล่าหมดไม่ได้เดี๋ยวรอในอันคัตละกันเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผมพี่อนาไปสืบมาคือมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในข่าวนั้นเยอะมันมีมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวไปเล่าในอันคัตละกันเอาเล่าแค่นี้พอเอาเป็นว่าคนที่น่าสงสารเนี่ยคือหนิงปณิตาเพราะว่าพี่หนิงเนี่ยนะฮะค่อนข้างเป็นคนที่เพื่อนทุกข์เพื่อนเจ็บเพื่อนป่วยเพื่อนไม่สบายใจฉันไปตลอดแต่ปัญหาคือพอตอนหลังกลายเป็นว่าพอเพื่อนสบายใจเพื่อนไปได้ดีเพื่อนมีความสุขก็เนี่ยก็เมื่อคืนพี่หนิงก็มาโพสต์ภาพนะครับร่ายยาวเลยคือประมาณว่าเจ็บทุกครั้งคือเป็นภาพแคปแบบเป็นภาพดำจอดำแล้วก็เจ็บทุกครั้งที่ได้อ่านความคิดเห็นของหลายคนที่ด่าว่าหนิงทั้งที่พวกเขาไม่รู้จักเราเลยเพียงแค่อ่านข่าวโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็เลือกที่จะเกลียดจะด่าโดยไม่ถามสักคำว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆของพี่หนิงก็บอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปอ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พอมีคนแคปรูปส่งมาให้ดูพี่หนิงก็เสียใจมากนะครับเชื่อปะเรื่องลุคของคนอะเรื่องลุคเรื่องภาพลักษณ์อะมันมีผลนะครับพี่หนิงอะเป็นคนที่ภาพลักษณ์เขาอะเป็นคนเหมือนคนจะร้ายๆจะเป็นคนที่หน้านิ่งๆดุๆเวลาคนมองเข้าไปก็จะคิดว่าเนี่ยคนไม่ดีแต่ถ้าได้ไปรู้จักได้ไปสนิทได้ไปคบกับแกเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่หนิงปณิตาเนี่ยคือผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเพื่อนมากและเป็นคนที่ออกตัวแทนเพื่อนตลอดครับผมสุดท้ายอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงได้เจอเรื่องแบบนี้กลายเป็นคนไปว่าไปทัวลงแกดูสิพี่หนิงก็บอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าอ่อนแอจริงๆนะครับผมแล้วก็เครียดไงเออเครียดแล้วก็เนี่ยคุณอย่างคุณสามีนะครับอย่างพี่จินเขาก็มาเม้นว่าช่างมันอย่าไปสนใจใครจะว่าอะไรยังไงหนิงก็คือแม่ที่ดีที่สุดภรรยาที่ดีที่สุดและเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคนหลายๆคนอย่างน้อยมาว่าไม่ได้นะกระแตเขาเข้าข้างเห็นไหมล่ะหนูอยู่ตรงนี้นะไปหาไม้เห็นไหมใช่นะกระแตเขาก็เป็นห่วงแล้วหลังจากพี่หนิงโพสต์อันเนี้ยค่ะก็พี่เป้ยก็โพสต์อีกเหมือนกันนะครับพี่เป้ยมีรีแอคด้วยคือไม่แน่ใจนะจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเนี่ยเขามีการโพสต์นี่ไงเป็นแบบเป็นอีโมจิอีโมจิร้องไห้หรอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเหมือนกันนะครับก็เอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเพื่อนกันจริงเขาเคลียร์ได้นะอาจจะถ้าเขาเปิดใจคุยกันเคลียร์กันแล้วจบอะเราว่ามันจบนะเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น มันเป็นเรื่องแค่แบบความไม่เข้าใจอะใครอยากฟังต่อเดี๋ยวอันคัดเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะครับผมโอ้โหเอ็นดูเนาะเอ็นดูเป็นดราม่ากันจริงๆไปต่อข่าวต่อไปเลยค่ะกับนุชวิลาวันคุณผู้ชมขาหลังจากเจอหมายศาลโดนคู่กรณีร้านปุ๋ยฟ้องหมิ่นประมาทล่าสุดก็ปีที่แล้วไงที่เราเล่าข่าวไปว่าที่บ้านพี่นุชเนี่ยเขาประกาศขายเพราะว่าแถวบ้านมันมีกลิ่นเหม็นมากนะครับเป็นกลิ่นแบบเหมือนปุ๋ยอะไรต่างๆเหม็นเหมือนสารเคมีเรื้อรังมานานกว่า4ปีตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพื่อแบบแก้ไขแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเหมือนฝั่งที่เป็นขายปุ๋ยก็ไม่มีใบอนุญาตอะไรถูกต้องก็แบบก็เลยอ่ะเรื่องก็เคลียร์ไปเพราะว่าฝั่งนู้นก็ยอมแต่ล่าสุดพี่นุชก็มาโพสต์ข้อความนะครับจากเรื่องที่นุชร้องเรียนเรื่องบ้านไปส่งผลให้มีหมายศาลส่งมาที่บ้านคู่กรณีฟ้องนุชนะคะว่าให้การเป็นเท็จและหมิ่นประมาททำให้ร้านเขาเสียหายแล้วเขาจะฟ้องเจ้าหน้าที่ด้วยไหมที่ตรวจพบสารอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ที่ร้านเขาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่นุชกันว่าพี่นุชวิลาวันว่ายังไงบ้างครับความจริงอะเนาะเรารู้อยู่ว่าความจริงมันคืออะไรพอทำผิดแล้วแก้ไขทำให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็น่าจะจบพอทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดแล้วหาความผิดให้คนอื่นเนี่ยนุชว่ามันไม่โอเคมีหมายศาลมาที่บ้านนะคะให้ไปขึ้นศาลวันที่23พฤษภา
ช่ค่ะก็คือเรื่องที่โดนฟ้องเรื่องหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงทางโซเชียลมีเดียเราได้ส่งมอบทุกอย่างไปทางเจ้าหน้าที่แล้วถูกไหมคะว่าถ้าเขาผิดเขาถูกเขาอะไรไงให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการต่อแต่ว่าตอนนี้ก็คือโดนฟ้องกลับมาว่าเราไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงสิ่งที่คุณพูดในการสัมภาษณ์ในอะไรเนี่ยมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเท็จทำให้เขาเสียชื่อเสียงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเราพูดจริงหมดทุกอย่างถูกไหมคะแต่ว่าถ้าให้หาหลักฐานว่าเขาไม่ได้พูดมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นการพูดไปแล้วมันก็จบมันก็หายไปบางทีตัวเขาเองอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเขาพูดเดือนที่แล้วนุชได้กลับบ้านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นมันดีขึ้นมันไม่ได้หมิ่นแล้วอาจจะมีมาเป็นพักๆบ้างก็ไม่เป็นไรน่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลให้มาทำแบบสอบถามให้เซ็นว่าใครเหม็นใครไม่เหม็นหรือว่าใครได้รับผลกระทบก็ทุกคนในละแวกนั้นก็ได้รับผลกระทบกันหมดก็คือถามว่าอยู่ได้ไหมคือตอนนี้อยู่ได้นะมันไม่เหม็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ทางอุบลสิ่งแวดล้อมทางอุบลก็บอกอยู่นะคะว่าการปลูกสร้างของเขาก็ผิดแล้วปกติเนี่ยถ้าขายของพวกนี้มันจะต้องออกห่างจากกำแพงที่กับข้างบ้านเนี่ยน่าจะประมาณ2เมตรแต่อันนี้คือติดเลยที่จริงมันต้องสั่งรื้อได้เลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้อยากกันแกล้งใครเราไม่อยากอะไรเลยเราก็บอกว่าคือแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะพูดคุยหรือดำเนินการของเราขออย่างเดียวแค่มันไม่เหม็นแค่นั้นนะคะเขาไม่เดินมาคุยกับเราแต่ส่งหนังสือส่งเอกสารมาคุยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนุชก็คงไม่ได้ไปนุชคงไม่ได้ไปเดินเข้าไปหาเขาเพื่อไก่เกี่ยค่ะนุชก็คงต้องให้เอกสารคุยกับเขาเหมือนกันค่ะให้คนคุยกันไม่ได้ก็ให้กฎหมายคุยกันดีกว่าเราก็คิดว่าจะจบไปแล้วเนาะปีที่แล้วปรากฏก็พูดยากเนาะเรื่องเพื่อนบ้านนี่เจอเพื่อนบ้านดีถือว่ามีโชคนะครับบางทีข้อกฎหมายก็จะมีการคุ้มครองอะไรบางอย่างเอาไว้อย่างเช่นอย่างล่าสุดดิฉันเจอโจรปลอมสลิปมาซื้อของแต่ดิฉันโพสชื่อโจรไม่ได้นะ oh, no. โพสชื่อโจรไม่ได้โพสหลักฐานรายละเอียดของโจรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผิดพรบ.คอมหมิ่นประมาทเขาก็ต้องปล่อยเขาโกงต่อไปแล้วก็ไปแจ้งความเอาในกรณีที่เขาทำเราแต่ว่าจะเตือนประชาชนเนี้ยเตือนไม่ได้แม้ว่าเขาจะผิดจริงก็เตือนไม่ได้ต้องหาสำหรับคลิปนี้นะพลาดไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นคลิปที่คุณพ่อนะฮะมาสอนลูกสาวใส่กระโปรงน่ารักมากมีคนชมมากกว่า6ล้านคนนะฮะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปชมมาเลยค่ะลูกพ่อจะสอนเวลานั่งนั่งยังไงเด็กผู้หญิงถ้าใส่กระโปรงนะแล้วนั่งเพื่ออย่างไรไม่เขาเห็นกางเกงในเข้าใจไหมเวลาจะนั่งนั่งนี้เลยอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาเก็บของเราเก็บของต้องอย่างนี้เหมือนกันแล้วลงไปมือปิดแล้วก็หยิบใช่ไหมอย่าทำเหมือนแม่ตัวเองเวลาเก็บนิดนะเวลานั่งหยิบแล้วก็เล่นแบบโทรศัพท์ดูทีวีไม่ดีไม่งามเข้าใจไหมอันนี้มีการสาธิตคุณแม่ทำยังไงให้ดูตอนท้ายพีกว่านะครับคือตอนแรกเหมือนเราจะแบบเห็นคุณพ่อเป็นแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักสอนลูกไงแต่สุดท้ายเหมือนแบบมีคนโมเมนต์ว่านี่แอบแซะคุณแม่หรือเปล่าแซะคุณแม่นิดนึงแซะฝั่งแม่หรือเปล่าจะทำแบบคุณแม่นะคุณแม่ทำอย่างนี้นี่เอาขาขึ้นมาอย่างนี้กระโปรงถกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเล่นโทรศัพท์ดูทีวีนะฮะลูกขำใหญ่เลยเดี๋ยวนี้พ่อต้องมานั่งสอนวิธีใส่กระโปรงลูกละใช่แต่น่ารักนะคลิปนี้คนดูกว่า6ล้านคนคุณผู้ชมค่ะแล้วเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถึงยุคที่คุณพ่อต้องมาสอนความเป็นกุลสตรีแล้วเหรอครับเนี่ยแต่แล้วก็บางคนบอกเป้าหมายเนี่ยจะบ่นคุณแม่หรือเปล่าแต่ใช้วิธีตีวัวกระทบคราดนะครับถ้าประโยชน์สองทางแฮชแท็กนะฮะแท็กรักเมียที่สุดใส่แฮชแท็กไว้แล้วไม่เป็นอะไรยังไงก็ไม่โดนน่ารักนะครับคลิปนี้นะฮะใครมีคลิปดีๆก็ส่งมาให้เราทางช่อง8ได้นะครับใช่เด็ดเผ็ดมันเราก็จะเหมาะอากาศให้คนได้ยิ้มตามแบบนี้ครับเผ็ดมันบันเทิงGo, go, go.